กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766คุณหนึ่งะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนันุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้สงครามนิวเคลียร์นะครับอาจจะสามารถนะครับระเบิดขึ้นนะครับคำเตือนอัน่าสับคลึงนะครับของเมดเวเดฟนะครับพันธมิตรปูติน ต่อสหรัฐนะครับเหนือนิวเคลียร์ในโปโลแลนด์นะครับข่าวนี้น่าสนใจนะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องความสุ่มเสี่ยงในสงครามนิวเคลียร์มาแล้วนะข่าวนี้มีอะไรบ้างนะครับมารับชมกันนะครับสงครามนิวเคลียร์นะคำเตือนอันน่าสะพรึงนะครับของรัสเซียถ้าสหรัฐนะครับประจําอาวุธทนะําทำลายล้างไร้แรงขนาดใหญ่นะครับ โดยนายเมดเวเดฟนะครับได้เตือนสรัตนะต่อการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์นะครับให้กับทางโปแลนด์นะครับโดยทางมอสโกนะก็ได้โต้ตอบนะต่อนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ที่ต้องการเป็นเจ้าบ้านนะครับนะที่จะประจำติดตั้งนิวเคลียร์นะครับของเน t o ในโปแลนด์นะครับการแข่งข,ขันทางอาวุธนะครั้งใหม่นะครับภายหลังการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีปูตินนะครับที่ประจำ าการนิวเคลียร์ในเบลารุสนะครับโดยนิวเคลียร er ์ต่างๆในเบลารุสนะครับได้สร้างความต้องการนะครับของโปแลนด์ในทันใดนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนิวเคลียร์เนโตนะครับที่จะโต้ตอบรัสเซียขณะเี้นี้ครับนายเมดเบเดฟนะครับของรัสเซียเนี่ยได้เตือนว่าสงครามนิวเคลียร์ถ้าโปแลนด์นะเป็นเจ้าบ้านประจําการนิวเคลียร์ของเนโต้นะครับ โดยนายเมดเวเดฟนะครับเตือนสรรัตต่อคำร้องขอของโปแลนดนะ์ที่จะเป็นเจ้าบ้านอาวุธนะครับทำลายล้างร้ายแรงขนาดใหญ่นะครับจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับตะวันตกหรือไม่นะครับเครื่องหมายคำจากข้อเท็จจริงว่าผู้นำโปแลนด์ในวันนี้นะเป็นเพียงการสร้างเครื่องหมายความเสื่อมทรามคำร้องขอนั้นที่จะประจําอาวุธนิวเคลียร์ในโปแลนด์เนี่ยเป็นการคุกคามเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้น อาวุธเช่นนั้นนะครับจะถูกใช้ในที่สุดนะครับนะเพื่อความปิติยินดีของบรรดาคนบ้าทั้งปวงนะครับความเข้าใจว่าการตัดสินใจสุดท้ายนั้นจะกระทําโดยบรรดาคนโง่ต่างๆนะครับบรรญาอ่อนนะที่อยู่ข้ามมหาสมุทรแต่มีด้านบวกนะต่อสิ่งนี้ทุกๆคนนะครับจะหายไปดูด้าโมราวิกกี้นะครับดักนะซินสกี้นะครับ และที่เหลือนะของกากเดนน่าเสียดายคนอื่นๆจะหายไปด้วยในวันศุกร์นะครับโปรแลนด์นได้ย้ำความปรารถนาของพวกเขานะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะประจำอาวุธนิวเคลียร์ท่ามกลางภัยคุกคามนะครับของรัสเซียนั้นโดยนายกรัฐมนตรีโปแลนด์นะครับมาเทอุสนะครับโมลาวิสกี้เนี่ยนะต้องการที่จะเข้าร่วมโปรแกรมแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์นะครับของเนโต โดยทางวาอซอกล่าวว่าไม่สามารถนะครับนั่งอยู่รอเฉยในขณะที่ปูตินเนี่ยได้ประจําอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้านเบลารุสนะครับโดยชาตินโตเนี่ยถูกทําให้หวาดกลัวภายหลังรัเสเซียนะครับได้ประจําการอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับในเบลารุสเดือนที่แล้วนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่รัเสเซียประจําการอาวุธนิวเคลียร์ของพวกเขาเนี่ยนอกเขตแดนนะครับของพวกเขา นับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเบลารุสนะครับพันธมิตรนะที่สำคัญของรัสเซียนะได้ทำหน้าที่เป็นท่านยิงนะสำหรับสงครามยูเครนในกุมภาพันธ์ปี2022โดยปูตินนะครับได้สร้างความชัดเจนว่านิวเคลียนนั้นเนี่ยอาจจะถูกใช้เพียงแค่ถ้าอาณาเขตของรัสเซียเนี่ยถูกการคุกค,คามเท่านั้นนะครับโดยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์นะครับลูคาเชงโกของเบลารุสนะครับ อย่างได้สร้างมันให้มีความชัดเจนว่าเขาอาจจะนะไม่ลังเลนะที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียในกรณีของความก้าวร้าวนะครับต่อประเทศของเขาสหรัฐนะครับได้ประจำการอาวุธนิวเคลียร์ของพวกเขาเนี่ยในหลายชาติของเนโตภายใต้โปรแกรมนะครับการแบ่งปันอาวุธนับตั้งแต่ปี2009นนะครับอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐนะครับได้ถูกประจำการในเบลเยียมในเยอรมัน อิตาลีเนเธอร์แลนด์และตุรกีนะครับมันข่าวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ารัเสเซียนำอาวุธนะครับนิวเคลียร์ไปประจำที่เบลารุสนะครับซึ่งติดกับโปแลนด์นะช่วงหนึ่งก็เห็นวนะ่าโปแลนด์เงียบๆงียบไปนะคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปก็ไปขอนิวเคลียร์ของสหรัฐมาประจำที่โปแลนด์บ้างดีกว่านะจะได้ทำให้ทางเบลารุสกับรัสเซียกลัวนะ ทางรัเสเซียก็ขู่กับมาว่าก็ระวังแล้วกันนะครับอาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ในแถวนั้นแหละนะเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าจะประจําอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในโปรแลนด์ก็พร้อมแลกกันหรือเปล่านะก็ทุกอย่างก็จะหายวับไปอะนะซึ่งทางเมดเวเดฟนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรของปูตินนะก็บอกว่าก็มันก็จะหายไปหมดอะนะไม่ว่าจะเป็นประธานาดีนายกัฐมนตรีนะทั้งหลายทั้งปวงอะ เขาก็บอกเสียดายนะาคนอื่นๆก็จะหายไปด้วยนะก็เ,เป็นลักษณะของการสร้างวัฒกรรมนะครับนะสงครามนะน้ำลายนะระหว่างทางรัสเซียนะครับกับทางโปแลนด์และสหรัฐนะครับก็ติดตามันต่อไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ